Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ022486699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Future กองทุนบัวหลวงคุณจะคว้าโอกาสนี้ไหมถามใจคุณเองติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plusฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com เชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Future กองทุนบัวหลวงคุณจะคว้าโอกาสนี้ไหมถามใจคุณเองติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8คุณผู้ฟังครับบลจ.บัวหลวงลงนามสัญญาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนาดกว่า 4,500 ล้านบาทให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทมินิแบร์มิซูมิประเทศไทยโดยเริ่มบริหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อการบริหารงานของกองทุนนะครับโดยคุณวสินวัฒนวรกิจกุล Managing Director Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดหรือบลจ.บัวหลวงเปิดเผยว่าล่าสุดครับทางบลจ.บัวหลวงได้ลงนามสัญญาร่วมกับบริษัท NMB มินิแบร์ไทยจำกัดเพื่อเข้าไปบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มบริษัทมินิแบร์ประเทศไทยขนาดกองทุนกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบลจ.บัวหลวงโดยจะเริ่มต้นบริหารกองทุนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วบลจ.บัวหลวงก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักถึงการออมการลงทุนและการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิกกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวคุณวสินกล่าวว่าทางบลจ.บัวหลวงให้ความสำคัญกับการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งนับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานมีความมั่นคงและมีเงินเก็บเพียงพอไว้ใช้ในวัยเกษียณสอดคล้องกับพันธกิจของบลจ.บัวหลวงก็คือทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงินนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางบลจ.บัวหลวงนะครับส่วนสัมมนาดีๆจากทางกองทุนบัวหลวงนะครับกองทุนบัวหลวงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Investment Workshop ตอนรู้จักกองทุนรวมแล้วจริงหรือเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการลงทุนและการลงทุนต่างๆผ่านกิจกรรม Workshop ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองนะครับพบกันในวันเสาร์ที่21กรกฎาคม 8:30 น.ถึง 12:30 น.ณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษกMRT ศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่3รับจำนวนจำกัดไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอายุ20ปีขึ้นไปสนใจสอบถามนะครับ02-674-6488แล้วกด8หรือ www.bblam.co.th นะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธโอ้เสียงไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรแต่อาจจะเกิดจากออกงานมาหลายต่อหลายงานติดต่อกันด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับยังมีอีกหลายงานแต่ว่าเรื่องออกงานไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพี่อยู่คอนโดไงแล้วข้างห้องที่ติดกันเขารีโนเวทใหม่หมดเลยครับพ
ที่ได้กลิ่นทินเนอร์มัน1เดือนไม่ว่าจะปิดแอร์หรือเปิดแอร์มันเข้ามาตลอดจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้เมาโดยไม่ต้องแตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับพี่ตู่มันทำให้ไอมากและแพ้อากาศและหายใจไม่ออกนี่ยังที่ต้องย้ายหาโรงแรมอยู่ชั่วคราวแล้วนะแหมก็เป็นกำลังใจให้พี่ตู่นะครับในการหาที่หลบภัยชั่วคราวแน่นอนนะพี่ตู่ครับวันนี้15กรกฎาคมอะไรคือวันนี้ในอดีตครับพี่ตู่ครับวันนี้ในอดีตนะอันแรกก็คือ15กรกฎาคม2505ครับตำรวจตะเวนชายแดนไทยทำพิธีเชิญธงชาติไทยบนยอดเขาพระวิหารแล้วก็ออกจากบริเวณปราสาทเขาพระวิหารตอนเที่ยงท่ามกลางความเศร้าเสียใจของคนไทยทั้งชาติตามคำพิพากษาศาลโลกที่ชี้ขาดให้ตัวปราสาทเขาพระวิหารตกเป็นของราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะนะนี่คือหัวเหตุการณ์สำคัญเลยนะครับพี่ตู่ครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านเป็นนายกนะฮะทีนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะมาเล่านี่เป็นของเมืองจีน15กรกฎาคมพ.ศ.1299ครับนานมากเลยนะหยางกุ้ยเฟยโอ้โหหญิงงามจากพงศาวดารจีนนี่มีเรื่องจริงด้วยพระขนมเอกของถังเฉวนจงฮ่องเต้เสียชีวิตครับนะฮะชื่อเดิมของหยางกุ้ยเฟยเนี่ยเราเคยดูในหนังนะเขาชื่อหยางอี้หวนนะฮะเป็นหนึ่งใน4หญิงงามแห่งแผ่นดินจีนครับมีความงามเป็นเลิศใช้ชีวิตในสมัยราชวงศ์ถังได้รับฉายาว่ามวลพกาละอายนางเป็นความงามที่ทำให้แม้กระทั่งมวลหมู่ดอกไม้ยังต้องละอายเหี่ยวหุบไปหมดเวลาเจอหน้าคือดอกไม้เจอเธอเนี่ยก็ยังต้องเฉาเลยใช่ไหมเพราะสู้ความงามเธอไม่ได้ใช่ใช่ตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะของชีวิตเธอเนี่ยเกิดการกบฏฮ่องเต้ถังเฉวนจงซึ่งรักนางมากเนี่ยก็ยอมให้นางแขวนคอตายระหว่างการหลบหนีนี่4สุดยอดหญิงงามในตำนานจีนเนี่ยมี4คนผมจำได้มีไซซีคนหนึ่งไซซีเนี่ยอยู่ในสมัยศตวรรษที่6ก่อนคริสต์กาลในสมัยชุนชิวมีฉายาว่ามัจฉาจมวารีคือพอเห็นหน้าเนี่ยปลานะแบบสลบตายจมน้ำปลาสลบน้ำไปเลยสลบน้ำไปเลยนะคะแล้วก็หวังเจาจินอยู่ช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันตกฉายาว่าปักสีตกนภานกบินมาพอเห็นหน้าโอ้ยงามเลิศตกไปเลยสลบบินสลบตกมาเลยสวยขนาดนกสลบแล้วก็หลังจากนั้นในยุคหลังต่อมาคือเตียวเซียนเตียวอยู่ในยุคอะไรจำได้ไหมคะสามก๊กครับใช่ฉายาของเขาคือจันหลบโฉมสุดาพระจันทร์อายงามจนแบบตัวเองทนไม่ไหวต้องหลบเข้าไปในหมู่เมฆแล้วคนที่สี่ก็คือหยางกุ้ยเฟยมวลพกาละอายนางนี่แหละค่ะสี่หญิงงามในประวัติศาสตร์ของจีนนะถ้ามี5นะต้องมีชื่อพี่แน่เลยแต่เสียดายเขาจัดแค่4นะครับพี่ตู่ครับเอาละครับนี่คือวันนี้ในอดีตนะครับ15กรกฎาคมนะครับแต่ว่าพี่ตู่ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงกลางเดือนพอดีเลยครับบางคนเนี่ยบ่นบอกเอ๊ะสตังค์ไม่พอใช้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะพี่ตู่คิดดูสิครับว่าถ้ากลางเดือนอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะก็เลยอยากจะชวนพี่ตู่คุยหน่อยครับว่าเอ๊ะในเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องการใช้เงินในเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสำคัญยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ทำหรือว่าวางแผนไม่ดีอันนี้เดือดร้อนได้เลยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนนะฮะต้องมีการหยุดคิดให้ดีครับนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเห็นว่ามีรายการหนึ่งครับพี่ตู่ครับ Mad Money ของทาง CNBC ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ไหมเห็นไหมมีผู้ดำเนินรายการท่านหนึ่งเนี่ยนะรายการนี้แหละบอกว่าเราจำเป็นต้องกระตือรือร้นน้อยลงเมื่อราคาหุ้นลดลงไปและเราต้องพร้อมที่จะลดความกระตือรือร้นเมื่อหุ้นสูงขึ้นเอฟังแล้วยังงงๆหน่อยๆนะพี่ตู่พอจะขยายความให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับว่าตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยนะกระตือรือร้นน้อยลงเมื่อราคาหุ้นลดลงไปและพร้อมที่จะลดความกระตือรือร้นเมื่อหุ้นสูงขึ้นตกลงมันยังไงกันแน่ครับพี่ตู่ครับจริงๆก็คือว่าเขามองว่าตลาดต่อไปเนี้ยนะฮะคือเขามองเขาอยู่ในอเมริกาเพราะว่าตลาดทั่วไปเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันคงจะไม่ค่อยหวือหวาเหมือนอย่างแต่ก่อนครับนะฮะเวลาที่ไม่ว่าจะหุ้นตกหรือหุ้นขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือต้องอย่ากระตือรือร้นอย่าโลภมากนะฮะอันนี้คือความหมายของเขาเมื่อมองสถานการณ์ตอนนี้แล้วครับพี่ตู่ครับเราจะเอาคำพูดเนี้ยหรือว่าหลักคิดเนี้ยเนี่ยมาปรับใช้ได้ยังไงนักลงทุนควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างตลาดหุ้นบ้านเรายังผันผวนอยู่เลยครับพี่ตู่ครับก็คือว่านักลงทุนระยะสั้นเนี่ย ควรจะโลภน้อยลงด้วยการขายเมื่อราคาขึ้นไปบ้างแม้จะไม่มากนักครับมีนักลงทุนระยะสั้นนะคะและให้ซื้อเมื่อราคาหุ้น
อ่อนตัวลงแต่โดยการซื้อถ้าพี่เติมก็คือทยอยซื้ อไม่ต้องโหมทีเดียว อย่าหวังผลกำไรสูงเหมือนอดีตแล้วก็ต้องเลือกหุ้นรายตัวนะฮะเพราะมันจะมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกคือจิมเคลเมอร์เนี่ยเขาคิดอย่างนี้ค่ะว่าบอกว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือธนาคารกลางการมีหุ้นในกลุ่มแฟง FANG อ๋อแฟง Facebook Amazon Netflix แล้วก็ Google หรือเปล่าครับพี่ตู่ใช่อันนี้ดาวเขาบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะบริษัทเหล่านี้จะส่งมอบผลการดำเนินงานที่ดีให้ผู้ลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งFacebook Amazon Netflix นะครับแล้วก็ Google นะอันนี้เป็นหุ้น4จตุรเทพใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจต่อให้ไม่แข็งแต่เรายังใช้ติดต่อกันอยู่ไหมพวกนี้นะคะนะครับอันนี้คือในไอเดียของเขาค่ะทีนี้ถ้าเราเอาแนวคิดเนี้ยนะครับมาเปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้นไทยแล้วครับพี่ตู่ครับเราจะสามารถเปรียบเทียบเคียงกับกลุ่มไหนได้บ้างไหมครับพี่จริงๆก็คือว่าอย่างถ้ามองหุ้นบ้านเราตอนนี้นะฮะคนก็ดูว่าเอ๊ะตลาดมันจะเป็นตลาดหมีหรือเปล่าครับนะฮะเราหลุดจากบูมมาเก็ตหรือยังนะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็คือถ้าคนที่กลัวคือไม่มีใครบอกได้แน่นอนหรอกแต่ถ้ามองที่เศรษฐกิจจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจเราไม่ได้เป็นอะไรครับยังไปได้ดีอยู่ถ้าคนกลัวเนี่ยคนกลัวว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนถ้ายังถือหุ้นก็เลือกหุ้นดีเซนซีฟนะฮะเพราะว่าในยามยากกิจการเหล่านี้ก็ยังขายของได้อย่างเช่นอะไรพี่ยุทธผมว่าต้องเป็นพวกปัจจัย4ต่างๆที่ยังไงคนต้องกินต้องใช้ใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่นะฮะพวกนี้ไฟดับเนี่ยไม่ได้นะฮะตายเลยทุกลมหายใจของเราเข้าออกต้องมีไฟฟ้าเป็นพื้นฐานนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกการยารักษาโรคเครื่องดื่มนมชีวไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีอีกข้อคิดหนึ่งครับจิมเคลเมอร์เขาเคยบอกในรายการหลายปีมาแล้วเป็นประโยชน์ที่จำแม่นและที่ชอบมากเลยว่าไงพี่เขาบอกว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะฮะทำงานอย่างเดียวโดยไม่ลงทุนในหุ้นไม่มีวันรวยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะทำงานอย่างเดียวมีรายได้ทางเดียวโดยไม่ลงทุนในหุ้นเลยเนี่ยไม่มีวันรวยหรอกใช่ใช่ที่สังเกตจะเอาตัวเองมาเป็นตัววัดก็ได้ครับพอพี่เรียนจบเริ่มทำงานคือทุกอย่างเนี่ยสร้างเองทำเองไม่ได้รบกวนคุณพ่อคุณแม่ครับนะฮะกว่าที่เราจะมีบ้านที่ย้ายหลายอันไงพอพี่ทำอะไรทีละเล็กทีละน้อยนกน้อยทำรังแต่พอตัวนกน้อยทำรังแต่พอตัวครับค่อยๆจากบ้านเดิมเลยนะฮะอันนั้นคือเรามีตอนแต่งงานครับแล้วคือขยับมาเพราะมันไกลขยับมาเป็นคอนโดเล็กๆขึ้นไปเรื่อยๆนะจนปัจจุบันนี้ก็ตั้งหลักปักฐานของเรามาเป็น10ปีได้ละครับ10กว่าปีแล้วค่อยๆขยับไปแล้วคิดโอ้โหแต่ละเดือนตอนที่ผ่อนบ้านเลยนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถมันกินในเงินเดือนหนักหนาสาหัสเลยคือคนที่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไปด้วยแล้วอาจจะเรียนต่อโทแล้วก็ส่งเสียงพ่อแม่ไปด้วยเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่เขาก็จะมีคำหนึ่งที่เขาบ่นกันว่าเขาทำงานหนักแล้วก็ไม่กล้าตายอ่ะผ่านท้ายเยอะนะแล้วต้องมีประกันชีวิตนะใช่ใช่ผมก็เลยเชื่อว่าพี่ตู่ครับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยส่วนใหญ่นะมักจะไม่ค่อยทำแผนการเงินสำหรับตัวเองและครอบครัวไว้นะพี่ตู่ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอ่ะนะซึ่งถ้าจะเริ่มต้นทำเมื่อไหร่ผมว่าต้องช็อกก่อนนะตอนเริ่มต้นวางแผนเมื่อรู้ความจริงต้องช็อกก่อนเลยเพราะว่าจะพบว่าความฝันที่หลายคนอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินตอนอายุสัก40เนี่ยก็คือจะมีเงินเพียงพอจนไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตแล้วเนี่ยไอ้เป้าอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ถูกครับมันก็คือความฝันอยู่นั่นเองใช่ใช่ใช่คืออย่างเงี้ยเป็นภาวะการสะกดจิตตนเองที่เหลวไหลที่สุดเลยเพราะเพียงแค่เพ้อเจ้อว่าอยากเกษียณมีเงินใช้นะฮะโอ้อยู่สุขสบายท่องเที่ยวไปตลอดชีวิตเพราะว่าเขาไม่เคยวางแผนแล้วทำตามแผนคือขอย้ำเตือนไว้ว่าหมดเวลาที่เราจะฝันแล้วต้องรีบทำให้มันเป็นจริงให้ได้การงานต้องทำด้วยความภาคเพียรมันหาความรู้เพื่อเสริมฐานในการประกอบอาชีพและต้องอดออมส่วนหนึ่งไว้รองรังตนเองในยามเลือกทำงานด้วยเงินที่อดออมนี้นะฮะจะเพิ่มพูนได้ด้วยการลงทุนในหุ้นหรือผ่านกองทุนที่ลงทุนในหุ้นค่ะไม่จำเป็นต้องหุ้นทั้งหมดก็ได้นะแต่ในการลงทุนต้องมีหุ้นประกอบด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะบอกว่าพอเริ่มวางแผนได้จะช็อกอ่ะไม่เป็นไรช็อกตอนเริ่มต้นไม่เป็นไรดีกว่าไปช็อกปลายทางอันนี้มันแก้ไม่ทันแล้ว นะพี่ตู่ครับผมเคยได้ยินท่านหนึ่งนะรูปหล่อด้วยนะท่านดร.สมจินสอนไพศาลนะท่านอาจารย์สมจินนะท่านเคยบอกไว้ว่าอะไรนะทำงานอย่างภาคเพียรใช้จ่ายอย่างพอเพียง
และลงทุนอย่างเพลิดเพลินใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ทำงานอย่างภาคเพียรนะฮะลองคิดตามใช้จ่ายอย่างพอเพียงมีพอสมเหตุสมผลลงทุนอย่างเพลิดเพลินมีความสุขในการลงทุนแต่ที่พบในชีวิตจริงเนี่ยมันกลับกลายเป็นทำงานอย่างพอเพียงใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลินอุ้ยลงทุนอย่างเพียงพร้ำในวัยอันโผล่เพลด้วยค่ะใครมีพฤติกรรมอย่างนี้ตายอนาถแน่นอนโอ้ยิ่งกว่าตายอย่างเขียดอีกใช่ไหมครับพี่ตู่ครับอ๋อ ประโยคหลังนี่ของพี่ตู่ใช่ไหมพี่จริงจริงต้องแอบเล่าว่ามันพอเห็นที่ดร.สมยุทธเขียนอย่างนี้นะตอนนั้นท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นผู้ว่าท่านดร.ก็ลงในเฟซบุ๊กดร.วีระไทยต้องขออนุญาตนำท่านมาอ้างหน่อยท่านก็ช่วยกันแต่งกับพี่ทำไงจะพอเพียงใช้ใจอย่าเพลิดเพลินลงทุนอย่างเพียงพร้อมแล้วก็มีอีกคนในที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะฮะท่านก็มาเขียนเติมว่าในวัยแอมโพรเพลย์ด้วยอ๋อเป็นผลงานร่วมใช่ไหมพี่ผลงานร่วมไตรภาคีใครมีพฤติกรรมแบบนี้พี่ตู่บอกว่าตายอนาถแน่นอนนะครับทีนี้ครับพี่ตู่ครับถ้ามาแกะทีละวรรคนะพี่ทำงานอย่างพอเพียงแต่ใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลินแล้วก็มาลงทุนอย่างเพียรพร้ำในวัยอันโผเพเนี่ยอันนี้พอจะขยายให้ฟังทีละวรรคทีละวรรคทีละบรรทัดสักหน่อยได้ไหมครับพี่ตู่ครับได้คิดตามนะอันนี้ตัวอย่างเรื่องจริงเลยครับพี่มีเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันตั้งแต่เล็กๆเลยปัจจุบันก็ยังเป็นโสดโชคดีคือไม่มีภาระครับนะฮะในระหว่างที่เธอยังทำงานอยู่เนี่ยก็ใช้เงินสบายๆแต่งตัวหรูหราไม่มีหนี้สินนะฮะโชคดีเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณของเธอคือประมาณ 80,000 เอ๊ะฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ครับพี่ถูกครับเออภาระก็ไม่มีนี่พอเกษียณนะฮะพอเกษียณแล้วเธอก็ติดต่อพี่มาถามว่าตอนนี้มีเงินเก็บทั้งสิ้นในบัญชีธนาคาร2ล้านบาทโอ้2ล้านเธอบอกคำนวณดูแล้วถ้าใช้จ่ายอย่างกระเม็ดกระแหม่เต็มที่ใช้เดือนละ 25,000 ฮะเธอถามว่าเมื่อมีเพียง2ล้านบาทต้องใช้เดือนละ 25,000 หรือปีละ 300,000 เนี่ยครับแปลว่าอยู่ได้อีกเพียง6ปีกว่าๆเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วจะทำยังไงดีเพราะหล่อนคนนี้คิดว่าจะมีอายุยืนยาวเกิน90ปีตามกรรมพันธุ์ด้วยโอ้โหนะเท่านั้นยังไม่พอครับเธอบอกว่าได้ทำเงิน1ล้านบาทหรือครึ่งหนึ่งของเงินทั้งหมดที่มีไปเทรดเงินสกุลต่างประเทศ oh, ผ่านบริษัทที่รู้จักจากเว็บไซต์ที่มันโผล่ขึ้นมาใน PC ปรากฏว่าไม่เคยได้เงินคืนเลยสักบาททั้งที่โฆษณาว่าจะปันผลทุกเดือน 10% ต่อเดือน แม่เจ้าเอ้ยเธอคือตัวอย่างของการทำงานอย่างพอเพียงใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลินลงทุนอย่างเพียงพร้ำในวัยอันโผล่เพลของแท้เลยล่ะค่ะโอ้โหอย่างนี้แล้วยังไงพี่ตู่ก็ช่วยไม่ไหวใช่ไหมครับพี่ถ้าเจออาการแบบนี้ฮะใครจะไปไหวพี่ก็เลยสาภาพไปตรงๆว่าพี่คงหาทางลงทุนให้เขาไม่ไหวแล้วแต่ที่แนะในการแปลงทรัพย์สินที่มีคือบ้านให้เป็นเงินใช้จ่ายในยามเกษียณหรือที่เรียกว่า reverse mortgage ธนาคารออมสินมีแล้วครับพี่ตู่ครับน่าดีมากดีมากนี่พี่ให้คะแนนออมสินเต็มร้อยเลยนะฮะคือตรงเนี้ย reverse mortgage เธอมีบ้านที่ดินเป็นของตนเองและเธอก็ไม่ได้มีลูกหลานอะไรต่อด้วยเป็นโสดพอเกษียณแล้วอย่างเงี้ยมีเงินก้อนเพียง2ล้านซึ่งหายไปแล้ว1ล้านอ่ะเหลือล้านเดียวอ่ะอยู่ไม่รอดหรอกนะฮะก็เลยไปเอาบ้านไปทำรีเวิร์สมอร์เกจไปตึงกับแบงค์แล้วเอาเงินมาใช้เป็นรายเดือนตรงเนี้ยบวกกับประกันสังคมที่เธอได้ประมาณสักเดือนละ 3,000 กว่าบาทครับเบี้ยยังชีพคนชราอีกเดือนละ600เนี่ยก็คงพอถูไถไปได้นะฮะถ้าป่วยก็ไปเข้าคิวในโรงพยาบาลรัฐใช้บัตรทองฮะนะฮะอันเนี้ยเนี่ยคือตัวอย่างที่เล่ามาเพื่อใหท่านผู้ฟังที่รักเนี่ยเตือนตนเองเตือนลูกหลานและคนในครอบครัวรวมทั้งเพื่อนฝูงนะก็ต้องเริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างจริงจังกันได้แล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ต้องทำงานอย่างภาคเพียรใช้จ่ายอย่างพอเพียงและลงทุนอย่างเพลิดเพลินค่ะอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับพี่ถูกครับสิ่งที่ควรจะเป็นนะไม่ใช่อย่างตัวอย่างครับที่ควรจะเป็นคือทำงานอย่างภาคเพียรใช้จ่ายอย่างพอเพียงและลงทุนอย่างเพลิดเพลินนะครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะ oh. ก็อันนี้ของโค้ชคำพูดของดร.สมจินมานะคะนะฮะต้องบอกว่านี่ตัวอย่างจริงเลยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับเรื่องจริงเลยใช่ไหมตัวอย่างจริงเลยค่ะแบบเป๊ะลงล็อกหมดเลยว่าตรงกันข้ามนะฮะทีนี้ครับพี่ตู่ครับคนเป็นหัวหน้าเนี่ยก็น่าจะมีอีกหนึ่งหน้าที่ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใครเป็นหัวหน้าคนนะฮะอีกหน้าที่หนึ่งที่เราควรต้องมีก็คือต้องทำให้ลูกน้องต้องเตือนสติลูกน้องต้องกระตุ้นให้ลูกน้องเนี่ยต้องมีแผนทางการเงินไว้กระตุ้นให้เขาวางแผนทางการเงินด้วยจะได้มีการเก็บออมมีการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเขาเองเพราะว่าเมื่อเขาไม่ทุรนทุรายกับการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนเนี่ย
และเขามีแผนการเงินที่มั่นคงแล้วเนี่ยเขาจะได้มีสมาธิทุ่มเทกับการทำงานได้อย่างเต็มที่อันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งแล้วก็มันจะได้ผลก็คืองานก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยหรือเปล่าครับพี่ถูกครับใช่ค่ะพี่คิดว่าคนเป็นหัวหน้าเลยนะฮะน้อยคนจะคิดเรื่องนี้แต่หลังๆเริ่มพบว่ามีมากขึ้นนะฮะพี่นึกอย่างว่าเราทุกคนเนี่ยมีลูกน้องเวลาทำงานถึงจุดหนึ่งก็มีลูกน้องเอาตรงนี้ไปเผยแพร่ให้เขาเข้าใจนะฮะและส่วนการจะเริ่มต้นวางแผนอะไรยังไงเนี่ยสถาบันการเงินทั้งหลายบลจ.แบงก์เบิ้งอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกน้องของท่านได้อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆจนหมดเวลาหาเงินแล้วค่อยมาคิดตอนเกษียณแล้วอย่างเพื่อนคนนี้นะฮะนี่มีแผนการเงินที่เรารู้แล้วว่าต้องการเท่าไหร่เมื่อไหร่เราจะยิ่งมีอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้นค่ะอย่าทำงานอย่างพอเพียงใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลินลงทุนอย่างเพรียงพร้ำในวัยอันโผเพนะแต่ว่าควรจะทำงานอย่างภาคเพียรใช้จ่ายอย่างพอเพียงและลงทุนอย่างเพลิดเพลินครับชัดเจนเลยนะครับนะครับใครอาจจะสะดุ้งบ้างจะช็อกบ้างตอนเริ่มวางแผนไม่เป็นไรนะเริ่มต้นช้าก็ดีกว่ายังไม่วางแผนอะไรเลยนะครับแล้วเราก็เชื่อว่านะครับเราอยากเห็นคนไทยทุกคนเลยมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขเกษียณอย่างเกษมนั่นเองนะครับแหมเวลาหมดแล้วครับพี่ตู่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าครับพี่ตู่ครับแหมมีหลายเรื่องเลยนะฮะแล้วช่วงนี้นะครับเรื่องการลงทุนผ่านกองทุนรวมสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่สนใจลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยผมว่าหลังๆเนี่ยคนสนใจเยอะมากขึ้นนะครับพี่ตู่ครับขอความรู้พี่ตู่เรื่องการลงทุนผ่านกองทุนรวมในสัปดาห์หน้าซะหน่อยได้ไหมครับพี่ตู่ครับได้ค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันเอาเรื่องราคาต่ำกว่า10บาทดีไหมดีครับดีครับราคาหน่วยลงทุนจะซื้อตอนไหนดีซื้อตอน IPO หรือซื้อตอนที่เขา IPO ไปแล้วซื้อตอนไหนดีนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ตู่ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนมาคุยกับเราเป็นประจำนะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่วรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Future กองทุนบัวหลวงคุณจะคว้าโอกาสนี้ไหมถามใจคุณเองติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8คุณผู้ฟังครับวางแผนท่องเที่ยวในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมาเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น0885049991-3หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามเราได้ในรายการ Money Shot ทาง FM 97เริ่มต้นบ่าย 3 โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Future กองทุนบัวหลวงคุณจะคว้าโอกาสนี้ไหมถามใจคุณเองติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสตาร์แฟกจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ 02-248-6699 บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.com